สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสอนวิธีการตั้งค่าตัว FTP นะครับของ Cloud Personal Cloud หรือว่ารุ่นที่เป็น ESR Series นะครับให้เราทำการล็อกอินเข้าไปที่ตัว device ของอุปกรณ์ของเรานะครับถ้าสมมติว่ามี domain name อยู่แล้วเนี่ยก็ล็อกอินเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์นั้นเลยแต่ถ้าไม่มีก็เป็นการตั้งค่าครั้งแรกก็รบกวนให้เข้าไปที่ 192.168.0.1 นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เราทำการเลือกRouter Management นะครับแล้วกด Start ได้เลยตัวระบบก็จะทำการล็อกอินเข้ามาที่หน้าแรกของการเซตอัพนะครับตอนนี้ก็จะบ่งบอกว่ามี2 device เนี่ย connect อยู่นะครับให้เรามาที่นี่ครับฟันเฟือง Network Setting พอเราเข้ามาในฟันเฟืองปุ๊บส่วนอื่นนี่ผมขอยังไม่ขอพูดถึงละกันอาจจะทำการดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งในส่วนอื่นๆนะครับที่ได้ทำเอาไว้แล้วข้างต้นส่วนตอนนี้ก็คือเราจะมาทำ FTP กันให้เราไปที่นี่ครับ USB port และมาที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บให้เราทำการ enable FTP ครับครั้งแรกจะไม่ได้ enable ไว้หลังจากนั้นเสร็จตรงนี้ครับให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกนะครับแล้วก็ใส่ username password ตามที่เราต้องการตัวนี้แนะนำให้เป็นแบบนี้นะครับไม่ติ๊กเพราะถ้าการติ๊กเนี่ยเวลาเราล็อกอินเข้าไปครั้งแรกเนี่ยมันจะทะลุผ่านไปได้เลยอันนี้คือเราไม่ต้องการให้มันทำนะครับเราก็เลยไม่ติ๊กเพื่อเวลาล็อกอินเข้าไปให้มันถาม username password ต่อมาตัว default ครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ที่ disable ให้เราทำการ enable แล้วกด apply ตัวระบบก็จะทำการ restart เครื่องสักแป๊บนึงนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมี USB เนี่ยเสียบเข้ากับตัว ESR series ก่อนนะครับและให้เราทำการทดสอบได้เลย FTP ใส่ domain name ตึงหลังจากนั้นเสร็จตัวอุปกรณ์ก็จะเข้ามาในข้างต้นเนี่ยพอดีเครื่องผมเนี่ยมีการใส่ username password ไปเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ขึ้นแต่ถ้าว่ามีการถาม username password เนี่ยก็ใส่ตามขั้นตอนตรงเมื่อกี้ครับว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็น admin หรือว่าจะเป็น admin 1234หรือว่าจะเป็นชื่ออื่นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราก็สามารถล็อกอินเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ฟีเจอร์ของ FTP บน Cloud บน Personal Cloud ตัว Access Point ของ ESR Series เป็นที่เรียบร้อยนะครับหากมีข้อมูลสงสัยเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ทางเซลล์หรือว่าทาง Support ของ NVK เลยก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ